สำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่4กลุ่มกิจการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้แก่กองถ่ายภาพยนตร์ทุกแผนกรวมแล้วต้องไม่เกิน150คนในกรณีรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมกำหนดจำนวนผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน50คนค่ะนอกจากนี้สามารถถ่ายทำฉากช่วงเวลากลางคืนได้เนื่องจากปัจจุบันสบค.นั้นได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วอย่างไรก็ตามมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักนะคะและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยเจ้าของและผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะอาทิจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอนะคะจัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วยไข้ไอจามหรือเป็นหวัดนอกจากนี้ค่ะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่งอย่างเช่นที่หน้ามอนิเตอร์ที่ห้องพักนักแสดงและทีมงานก็แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานให้ดีนะคะของแต่ละฝ่ายนั้นแบ่งให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการพบปะหรือว่ารวมกลุ่มกันกำหนดให้ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงานค่ะและยังจัดจุดรับประทานอาหารเป็นต้นนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขอให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และโฆษณาช่วยกันดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกทางนึงด้วยค่ะ